สวัสดีค่ะครูมดนะคะสิริธรชมพูศรีค่ะจากศูนย์เยาวชนและสถาบันดนตรีวันพัฒน์มิวสิกอะคาเดมี่ค่ะก็วันนี้มีเปียโนเข้ามาอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นเดอะวันของเรานี่แหละแต่ว่าเป็นรุ่นท็อป2ค่ะเข้ามาใหม่ก็อยากจะรีวิวให้ผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆดูกันด้วยนะคะเปียโนตัวนี้เนี่ยต่างจากรุ่นเดิมหรูขึ้นเลยแหละแล้วก็รูปทรงเนี่ยมีรูปทรงใหญ่แล้วก็มีขนาดความสูงเนี่ยขนาด90เซนติเมตรนี่คือต่างจากรุ่นท็อป1นะคะส่วนบอดี้หน้าต่างบนความกว้างอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีเสียงกังวานมากกว่าในรุ่นของท็อป1ขึ้นนะคะมีฝาเปิดปิดเหมือนเดิมนะคะแข็งแรงค่ะส่วนในเรื่องของคีย์นะคะเขาเรียกว่าเป็นทัชชิ่งนะคะคีย์แฮมเมอร์แอคชั่นสนองตอบสัมผัสได้ดีกว่าเดิมค่ะก็ประมาณนี้เราลองมาฟังกันนะคะก็ครูก็พยายามลองทำแอคชั่นให้มันต่างจากเดิมเพื่อให้เด็กๆได้ยินเสียงว่ามันต่างขึ้นจากเดิมยังไงนะคะก็รุ่นนี้เพิ่มอย่างที่บอกว่าเพิ่มขนาดลำโพงจากรุ่นท็อป1เบสเนี่ยเป็นเบส 6.5 นิ้วค่ะ2ตัวเลยแล้วก็มีช่องเสียบหูฟังนะคะเหมือนเดิมข้างล่างเนี่ยนะคะแล้วก็ช่อง MIDI output input ต่างๆไว้สำหรับต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้ด้วยค่ะแต่เสียงดีขึ้นจริงๆเพราะขึ้นมากเลยอยากให้เด็กๆได้ลองกันนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันเรื่องของแอปพลิเคชันเดี๋ยวครูลืมไปค่ะดูสิคะตรงนี้เนี่ยเสียงตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเปียโนบางรุ่นเนี่ยเราก็จะคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่มีปุ่มอะไรเลยนอกจากมีมัธยนอมนะคะแล้วก็ปรับความเร็วมัธยนอมเนี่ยเราไม่ต้องจิ้มปุ่มแบบนี้นะแล้วก็หมุนเอาค่ะมีความเร็วให้แล้วก็วอลลุ่มไม่ได้มีเฉพาะแต่เสียงเปียโนนะเสียงนี้แต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนเสียงจากเปียโนเนี่ยด้วยการต่อกับแอปพลิเคชันค่ะเข้าไปเปลี่ยนในหน้าจอที่เราต่อเดี๋ยวเรามาดูในแอปพลิเคชันกันบ้างค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องของฟังก์ชันของเสียงต่างๆกันบ้างอย่างที่ครูบอกไปว่าบางทีเราไปเจอเปียโนไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มต่างๆเนี่ยให้เรากดใช่ไหมคะว่าเปลี่ยนเป็นเสียงอะไรบ้างทำไมดูแล้วมันไม่มีอะไรเลยเรียบหมดเลย มีแค่มัธยนอมใช่ไหมคะดังเบาแล้วก็ความเร็วแต่จริงๆแล้วก็เหมือนรุ่นท็อป1ค่ะก็คือเราต้องมาใช้กับตัวนี้ค่ะแอปพลิเคชันนี้เราก็มาเปลี่ยนเสียงที่แอปพลิเคชันชื่อว่า The One Smart Piano นะคะก็เดี๋ยวครูทำให้ดูคร่าวๆอันดับแรกเขากดเข้าไปแล้วก็มาดูเรื่องซาวด์ก็จะมีหลายๆฟังก์ชันให้เราเลือกไม่ว่าตรงนี้เป็นฟังก์ชันของการ Single Voice นะคะก็เข้าไปก็จะมีประมาณ128เสียงให้เราเลือกอย่างตรงนี้คือเป็นอะคูสติกการเปียโนก็มีหลายแบบนะคะมีเปียโนอยู่หลายๆตัวเลยหรือว่าอิเล็กทริกเปียโนนะคะในหมวดของออร์แกนก็จะมีอย่างเช่นแอคคอร์เดียนพวกบลาสเป็นเครื่องเป่านะคะทรอมเป็ตอะค่ะไปอย่างเช่นมีอะไรบ้างนะอย่างทูบ้าเครื่องเป่านะคะทูบ้าหรือว่าเป็นกีตาร์ใช่ไหมคะเนี่ยมีแจ๊สกีตาร์ด้วยประมาณนี้นะคะมีเยอะแซกโซโฟนเนี่ยสมจริงมากเลยค่ะมีเสียงลมเป่าด้วยนะเสียงกลองต่างๆเสียงเครื่องกระทบนะคะมีหลายแบบมีหมดเลยก็สะดวกที่เราก็ปรับได้จากหน้าจอเลยนะคะต่อไปก็จะมีเรื่องของการแยกเสียงต่าง
เนี่ยสังเกตจากไฟตรงนี้นะคะแยกเสียงหมายถึงว่าบางทีในกลุ่มฝั่งขวามือเราอาจจะเล่นเป็นอีกเสียงนึงฝั่งนี้อาจจะเล่นเป็นอีกเสียงนึงเป็นลักษณะกลุ่มคอร์ดอย่างเช่นอย่างนี้นะคะอย่างไฟขึ้นแดงๆตรงนี้เนี่ยค่ะเลื่อนมาตามนี้ก็อาจจะอยู่ประมาณช่วงนี้ข้างขวาครูก็อาจจะทำสนุกสนุกเล่นเป็นทรัมเป็ตเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะคะหรือทรอมโบนแล้วก็ข้างซ้ายครูอาจจะทำเป็นเสียงเปียโนข้างนี้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วค่ะค่ะผสมเสียงได้เยอะนะคะคือมันเล่นง่ายแค่กดตรงนี้คือไม่มีปุ่มให้เราต้องมานั่งหาแล้วว่าอยู่ตรงไหนกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาใจจากหน้าจอต้องมาลองเล่นกันก่อนค่ะนี่นะคะนี่พูดถึงเรื่องของฟังก์ชันของโหมดของการเซตเสียงซาวค่ะต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของแอป The One Smart Piano กันบ้างนะคะสำหรับคนที่อยากลองเล่นในเนี้ยมีชีตเพลงอยู่ทั้งหมดอยู่ประมาณเล่นฟรีเลยนะคะประมาณ 4-5,000 เพลงแล้วก็มี LED Guide สามารถเล่นเพลงได้ภายใน5นาทีก็มีนะสำหรับเด็กที่เริ่มต้นใหม่ก็ลองมาเข้ามาดูค่ะเดี๋ยวครูจะสาธิตอยู่แค่บางเพลงนะคะเพราะว่าเพลงในนี้เยอะมากพอเราเข้าไปที่ The One Start Playing Piano นะคะนี่ครูเข้ามาที่ Music Sheet ค่ะนะคะในนี้ก็จะมีเพลงเยอะซึ่งต้องบอกว่าเยอะมากจริงๆก็แบ่งเป็นอัลบั้มนะคะเยอะจริงครูลองเข้าตรงนี้ดูค่ะมีอะไรบ้างนะสตาร์ทดีนี่โอ้มีเพลงอย่างดูซิเพลงอะไรคะอ๋อเพลงนี้ลองดูนะสมมติเรากดอย่างนี้นะคะรู้จักเพลงนี้ใช่ไหมคะครูจะลดจังหวะลงค่ะเราสามารถที่จะซ้อมไปพร้อมกับจังหวะได้กับเพลงได้หรือไม่เราก็เล่นเองก่อนแบบนี้ก็ได้ค่ะสูงคุณเริ่มมาจากตรงนี้นะคะมีไฟขึ้นด้วยนะคะมีไกด์ให้เราด้วยสูงคุณเล่นช้าๆไปอย่างเงี้ยนะคะถูกด้วยนะถ้าเรากดผิดไม่ไปค่ะไกด์ไม่เล่นให้แบบนี้หรือเราจะซ้อมทีละมือค่ะสมมติคุณจะซ้อมก็ซ้อมพร้อมกันไปทีละมือได้นะเริ่มจากตรงนี้นะคะปรับความเร็วไปด้วยประมาณนี้ก็สนุกสนานเลยทีเดียวจริงๆในนี้เขาจะแยกเป็นอัลบั้มนะคะมีตั้งแต่เพลงคลาสสิกเพลงทัดดินอลแนวแจ๊สป๊อปแล้วก็มีเพลงภาพยนตร์หลายๆแบบให้เราเลือกก็แบ่งมาอย่างอันนี้เป็นสมมติว่าเป็นคุณครูนะอันนี้คุณครูชอบส่วนตัวมากฮานอนค่ะฮานอนที่เราใช้ฝึกน้ำหนักมือครูก็อาจจะปรับเป็นฮาร์ดโทนนะคะให้มันหนืดกว่าเดิมแล้วก็หนักกว่าเดิมแล้วก็รู้จักใช่ไหมคะทุกคนรู้จักฮานอนของการฝึกก่อนเวลาครูสอนเนี่ยครูก็จะพกแฟ้มอะค่ะเอาอันนี้ฮานอนเล่มนึงแต่ละอันแต่ตอนนี้เนี่ยมีอยู่ในสะดวกสบายนะคะแล้วก็ใน1ชั่วโมงเราก็จะออกแบบการเรียนการสอนได้ดีด้วยแล้วก็เด็กๆ ก็เวลากลับไปซ้อมที่บ้านก็จิ้มได้เลยลองแบบเร็วเลยแล้วกันค่ะลองดูนะคะมีไฟไกลให้นะคะเห็นไฟไหมประมาณนี้อ่ะฮานอนก็มีหลายเบอร์ค่ะก็มาเป็นเล่มเลยค่ะอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยปกฮานอนคุณหน้าคุณตากันดียาวไปเลยค่ะเห็นไหมคะเยอะมากมีแบบฝึกหัดนิ้วเยอะมากเทคนิคต่างๆตั้งแต่มีเบิร์กมูลเลอร์นะคะมีเชอร์นี่มีค่ะมีเยอะมากเลยเห็นไหมคะมีภาพยนตร์ค่ะโฟเซนเด็กๆคงชอบแล้วก็มีเพลงอย่างเช่นเพลงเดี๋ยวนะคะ
กลับมาดูที่ Easy Piano นี่ไงคะมีแบบง่ายด้วยนะดูสิ Canon ค่ะ Canon in C เราโหลดแป๊บเดียวนะคะสมมติว่าครูก็จะลงข้างเดียวอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีไฟขึ้นไปด้วยสมมติครูจะใช้เป็นทั้งข้างซ้ายอย่างเดียวหรือ2มือไปเลยแล้วครูก็อาจจะซ้อมมาได้สักพักหนึ่งอยากจะมีมิดี้ให้ก็ได้ค่ะหรือไม่ก็ซ้อมแบบนี้ไปก่อนอย่างนี้นะคะนี่มีไฟขึ้นให้ในตำแหน่งนี้ด้วยนะตรงกับตัวโน้ตเลยค่ะซึ่งไม่ต้องห่วงเรื่องของการใช้หมายเลขนิ้วที่ผิดเลยนะมีให้ถูกต้องทุกอย่างเลยค่ะสามารถซ้อมที่บ้านได้เหมาะมากเลยกับการเรียนออนไลน์ในยุคนี้ด้วยนะมาดูอีกแอปพลิเคชันหนึ่งของ The One เรานะคะชื่อว่าแอป One Pianist แอปนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กๆ ด้วยแล้วก็ออกแบบมาในรูปแบบของการ์ตูนแอนิเมชันซึ่งดึงดูดเด็กๆให้สนใจแล้วก็สนุกสนานไปกับการซ้อมค่ะเราลองมาดูในแอปนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะอ๋อมีเกมด้วยนะมีเกมด้วยนะคะเด็กๆเดี๋ยวขอจิ้มตรงนี้ก่อน Training Course นะคะต้องสนุกแล้วล่ะอย่างนี้นะครูลองเข้ามาที่บทเรียนที่2แล้วกันค่ะบทเรียนที่2ในบทเรียนที่2นี้ก็จะมีลองดูทฤษฎีเนี่ยก็จะมีแนะนำด้วยเห็นไหมคะ Hi I'm your new friend Note E Everybody is calling me Me หลังจากที่แนะนำแล้วตรงนี้มีเกมด้วยนะคะเกมนี้ก็คือจะพูดถึงในบทเรียนนี้ว่าตอนนี้เราเพิ่มตัว E ขึ้นมาเขาก็จะมีเกมให้เราเล่นเดี๋ยวครูขอข้ามเกมมานิดนึงลองมาดูตรงที่เพลงก่อนเพลย์ลิสต์ด้วยแบบง่ายแน่เลยเห็นไหมคะมีคุณหลังๆเนี่ยมาเล่นให้เด็กๆดูด้วยนะคะมีเดโม่ด้วยเป็นไงคะแล้วก็มีระดับของการซ้อมให้เราเริ่มซ้อมตั้งแต่แรกมาแล้วค่ะมีคะแนนด้วยค่ะความเร็วนี้ 70% นะคะเริ่มจากช้าก่อนโอเคค่ะแล้วก็เข้าสู่ก็บทเรียนต่อไปก็คือเพลงเดิมแล้วก็มีลำดับให้นะคะว่าซ้อมแต่ละขั้นตอนจบ1บทค่ะก็ในบทเรียนนี้มีอยู่2เพลงนะคะกลับมาดูเกมกันค่ะโอ้แล้วดูปรากฏเกมนะคะนี่ค่ะมาแล้วค่ะตัว C ตัวโดนะคะใช้สอนละแล้วก็เด็กๆพอหลังจากเล่นเกมนี้แล้วเนี่ยเขาก็กระตือรือร้นแล้วก็ชอบที่จะอ่านโน้ตมากขึ้นเพราะว่ามันมีความหลากหลายในการที่จะฝึกที่จะได้อ่านฝึกที่จะได้ลองสนุกในรูปแบบอื่นๆนะคะก็เป็นผู้ช่วยสอนที่ดีแล้วก็เป็นผู้ช่วยเด็กๆซ้อมที่บ้านได้ดีค่ะมีทุกระดับค่ะตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงนี่เลยค่ะดูสิคะบทเรียนที่17บทเรียนที่17นี่เป็นยังไงนะOh!
ำหรับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยครูว่าเหมาะมากสำหรับเด็กๆทุกวัยเลยค่ะ One Penis เนี่ยเหมาะมากจริงๆครูลองใช้สอนประมาณ3ขวบครึ่งนะก็ทำได้ค่ะแล้วก็เป็น step by step ไปได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็เด็กๆก็ชอบมากเลยทีเดียวและช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของโปรโมชั่นค่ะแถมฟรีนะคะสำหรับ Sparing App ทั้งหมด100บทเรียนนะคะปกติก็จะต้องมีการล็อกอินเข้าไปแล้วก็มีค่าใช้จ่ายด้วยแต่ว่าเราแถมฟรีให้ทั้งหมด100บทเรียนค่ะควบคู่กับวิดีโอการเรียนการสอนที่อยู่ในนี้นะคะซึ่งบทเรียนในนี้เนี่ยเป็นหนังสือเรียนอัลเฟรดนะคะที่เด็กๆเนี่ยใช้เรียนเปียโนอยู่แล้วก็มีเพลงที่เพราะๆแล้วก็เรียนลำดับการเรียนการสอนเป็น step by step นะคะควบคู่กับ40บทเรียน e-learning สำหรับนักเรียนด้วยค่ะเดี๋ยวลองมาดูว่า Sparing App เป็นยังไงในนี้นะคะ 1-40 แบ่งมาค่ะ 40-70 70-100 สมมติว่าครูเข้ามาที่บทเรียนที่อยากดูบทเรียนนี้เดี๋ยวครูจะลองสาธิตจากง่ายแล้วก็ไปอยู่ระดับที่ยากก็มีเดโมให้เหมือนกันค่ะสาธิตให้นักเรียนดูก่อนนะคะเหมือนเป็นเกมเลยค่ะแล้วครูก็จะเปลี่ยนเป็นตัวโน้ตด้วยกดผิดโอ้ไม่ได้กดค่ะเห็นไหมคะเป็นสีแดงขึ้นก็คะแนนก็ไม่ขึ้นด้วยไปที่บทเรียนที่ไกลกว่านี้สักประมาณตรงไหนดีนะอ่ะ40 69ค่ะสวันเล็กทุกคนน่าจะรู้จักนะคะซ้อมสนุกเลยค่ะถ้าคุณไม่กดก็หยุดเห็นไหมคะหรือว่าช้ากว่านี้เราอาจจะอ่านโน้ตช้านิดนึงทุกวันนี้ครูก็ใช้สอนตั้งแต่เด็ก3ขวบไปจนถึงผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ใช้ใน 3-4 แอปพลิเคชันของ The One นะคะและยิ่งมีเปียโนของ The One มาให้ต่อกับแท็บเล็ตเนี่ยดีมากเลยค่ะครูก็ให้เด็กๆเนี่ยโหลดไว้ที่บ้านแล้วก็ซ้อมด้วยเวลาออนไลน์ก็ให้เขาเปิดให้เราดูด้วยนะคะด้วยรูปทรงรูปลักษณ์เนี่ยแข็งแรงแล้วก็ดูสวยเลยค่ะดูหรูเลยนะคะแล้วก็เสียงสำหรับซาวของเปียโนเนี่ยเหมือนเปียโนอัพไลท์และเปียโนไม้จริงๆด้วยนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันทั้ง3แอปเนี่ยเหมาะกับครูผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยทุกๆคนที่ต้องการเป็นมีผู้ช่วยสอนซึ่งช่วยเราได้มากจริงๆค่ะ